วันนี้พี่เอจะชวนมาทำน้ำนี่กันมันพิเศษยังไงอะหรอมันช่วยบำรุงมันช่วยบำรุงตับไตหัวใจปอดม้ามแล้วก็อวัยวะภายในมันคือน้ำถั่ว5สีนะคะน้องๆบางคนคงทำเคยทำกินแล้วมันทำง่ายมากคือเอาถั่ว5สีมาแช่น้ำก่อนประมาณ8ชั่วโมงพอมันนิ่มเราก็ไปต้มถ้าใครฟันดีหรือว่ากินได้อร่อยอย่างเงี้ยก็เอามากินได้เลยจะคุกข้าวหรือจะกินเปล่าๆอะไรที่สำคัญมันช่วยในการลดน้ำหนักด้วยนะผู้ที่ลดน้ำหนักผู้ที่เป็นโรคเบาหวานกินดีแต่ว่าบางบ้านมีผู้สูงอายุใช่ไหมคะบ้านมีผู้สูงอายุก็อาจจะเคี้ยวยากหน่อยหรือว่ากว่าจะเอามากินนู่นนี่มันจะครบ5สีหรือเปล่าแล้วก็ปั่นเป็นน้ำอย่างนี้เลยกินง่ายมากแล้วก็สะดวกด้วยไปดูวิธีทำกันค่ะวิธีทำกันเลยนะคะนี่ค่ะถั่ว5สีที่พี่เอแช่ค้างคืนไว้มากกว่า8ชั่วโมงแล้วก็มีข้าวโพดนะคะถั่วแดงถั่วดำถั่วลิสงแล้วก็ลูกเดือยให้ครบ5สีนะคะแล้วก็มาใส่เครื่องปั่นอันนี้ใส่ลงไปเลยแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยเพื่อให้มันปั่นง่ายขึ้นจะได้มีน้ำปั่นง่ายขึ้นแช่ค้างคืนเกิน8ชั่วโมงแล้วต้องเอาไปต้มให้นิ่มแล้วนะคะนี่ถ้าใครชอบหวานเมื่อปั่นละเอียดนะคะใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลลงไปได้แต่ว่านี้พี่จะเติมงาดำเข้าไปเพิ่มงาดำเพราะมันดีไงเพิ่มความมันถ้าใครไม่ชอบปรุงแต่งอะไรก็ตามนี้ได้เลยไม่ต้องเติมอะไรเข้าไปแรกที่จะบอกคุณสมบัตินะคะถั่วเขียวทางสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยรับรองแล้วว่าถั่วเขียวจะช่วยเป็นตัวควบคุมน้ำตาลในเลือดคนที่ป่วยโรคเบาหวานจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องกินถั่วเขียวถั่วเหลืองนะคะจะมีประโยชน์คล้ายๆแอสโตรเจนในการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็ช่วยเรื่องโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมากด้วยค่ะถั่วแดงนะคะช่วยในการบำรุงเลือดแล้วก็สร้างกระดูกและฟันเพิ่มแคลเซียมด้วยค่ะมีส่วนในการลดน้ำหนักนะคะเพราะมันจะดึงไขมันส่วนเกินที่ร่างกายสะสมไว้ออกมาใช้เป็นพลังงานฉะนั้นมันจึงได้ใช้ไปไม่สะสมให้อ้วนค่ะเรารู้ประโยชน์ของถั่ว5สีแล้วก็ควรจะมาทำกินกันนะคะเพราะมันทำกินง่ายลดคอเลสเตอรอลเหมาะสำหรับคนเป็นโรคเบาหวานบางคนอาจจะแพ้ถั่วเหลืองนะคะบางคนกินถั่วเหลืองแล้วแบบมีอาการแพ้ก็ใช้ข้าวโพดแทนได้บางคนก็แพ้ถั่วลิสงก็ใช้ถั่วอื่นแทนได้แต่ให้สีคล้ายคลึงกันยังไงก็หามาให้ครบ5สีนะคะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เป็นถั่วตามที่พี่ทำนี่ก็ได้แต่ว่าให้คล้ายคลึงกันก็เอาแทนกันนะคะแล้วตอนนี้มันจะมีการกินที่ง่ายกว่านั้นมากๆเลยคือนี่เลยเขาทำออกมาขายแล้วคือว่าธัญพืชพลังธรรมชาติมันก็คือถั่ว5สีนั่นเองเขามีสำเร็จรูปนะคะก็คือน้องๆซื้อมาแล้วก็เนี่ยจะโรยบนอาหารโรยที่ข้าวโรยที่แกงจืดโรยที่ผัดอะไรก็ได้หรือว่าชงน้ำกินได้เลยเราก็จะได้ถั่ว5สีเหมือนกันแต่ถ้าใครสะดวกที่จะซื้อของสดแล้วเอามาแช่ไว้ให้นิ่มจะกินสดเลยหรือจะปั่นเป็นน้ำแบบพี่ก็ได้มาลองกินกันว่าปั่นเป็นน้ำแล้วมันจะมีรสชาติเป็นไงก็คือจืดๆรสชาติถั่วนั่นแหละแต่ถ้าใครไม่ชอบจืดก็สามารถจะเติมน้ำตาลลงไปได้แต่ควรจะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะไม่ควรจะเป็นทรายขาวนะโอเควันนี้ก็มีประโยชน์ของถั่ว5สีมาบอกกันคือใครหากินได้หามาเลยถ้าที่บ้านมีผู้สูงอายุมีเด็กมีอะไรกินได้หมดถั่วมีประโยชน์หายครบ5สีแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะยังไงแชร์ให้คนที่เรารักเราห่วงนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ